Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีหนังของผู้มบชื่อดังนะคะอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเข้าฉายค่ะและหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า Oppenheimer นะคะ o p p e n h ร์ m e r เป็นหนังที่นำแสดงโดยคิลเลนเมอร์ฟี่เอมมี่บลันด์โรเบิร์ตดาวนีจูเนียร์ค่ะหนังเรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของชีวิตและเส้นทางการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกเราก็แบ่งในสงครามนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใช่ไหมคะคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะถ้าให้สรุปแบบกระชับบนะคะฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียส่วนฝ่ายอักษะก็จะมีเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่่น่นนนคททีีี้ใชวงงมสร ต่างฝ่ายเขาก็จะต่างพยายามหากลยุทธ์หรือว่าผลิตอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ออกมาให้ได้เพราะว่ามันก็เป็นช่วงสงครามะเนาะชารัฐอเมมิกาค่ะก็ผุดโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจว่าจะผลิตอาวุธที่ทรงพลานุภาพก็อาจจะถือได้ว่าทรงพลานุภาพที่สุดในตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับมวลมนุษยชาติเพราะเขาตั้งใจที่จะทําระเบิดนิวเคลียร์ให้มันออกมาใช้งานได้จริงๆค่ะคือที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีแค่ทฤษฎีใช่ไหมคะแต่โปรเจกต์นี้ต้องการให้ทฤษฎีนั้น ทำออกมาได้จริงๆนะคะคือทฤษฎีของอาการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดนิวเคลียร์คนที่มานำโปรเจกต์นี้ชื่อว่าโรเบิร์ตออเพนไฮเมอร์ค่ะแน่นอนว่าออเพนไฮเมอร์สามารถสร้างระเบิดนี้ออกมาได้จนสําเร็จนะคะสําหรับกระบวนการสร้างจนสําเร็จรวมไปถึงการทิ้งบอมรีอสามารถเล่าให้ฟังแบบสปอยคร่าวๆนิดนึงตรงนี้นะคะนั่นก็คือว่า โรเบิร์ตออฟเฟนแฮมเมอร์เขาก็รวบรวมหัวกะทิทั้งนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์มารวมตัวกันแล้วก็ผลิตระเบิดนิวเคลีย์นี้ออกมาได้นะคะนั่นคือ o v ฟที่สําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือไพ่ใบที่เหนือกว่าประเทศมาอํานาจแทบจะทุกประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะคุณผู้ฟังและทันทีที่ประธานาธิบดีของสหรัฐในตอนนั้นนะคะประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนค่ะตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตโดยคร่าวๆก็คือประมาณ2คคนะราายยเีดต่งงๆุณฟั สามารถไปติดตามได้ในภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะเรื่อง Open ฟนไฮเมซึ่งการสร้างระเบิดนิวเคลียร์จนสำเร็จเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้นะคะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะสรุปเข้าเรื่องอา่านของเรานะคะแต่ขออีกนิดนึงค่ะเขาบอกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนั่นหมายความว่าญี่ปุ่นที่อยู่ฝ่ายอักษะ แพ้สงครามนะคะเพราะโดนระเบิดนิวเคลียร์บอมหรือในเรื่องเขาก็จะเรียกระเบิดนิวเคลียร์ว่าอะตอมิกบอมนะคะก็คือโดนทิ้งบอมนั่นแหละที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิผลกระทบของระเบิดนิวเคลียร์เกิดเป็นวงกว้างแน่นอนนะคะมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายเป็นจํานวนมากเกิดผลกระทบที่ตามมาอีกมากมายมหาศาลนะคะ วันนี้เราจะไม่ไม่ลงดีเทลกันในเรื่องนั้นนะคะแต่เราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนบอมที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเนี่ยได้แพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้วเกิดผลกระทบอะไรบ้างในด้านอาหารกับประเทศญี่ปุ่นค่ะและการกินเนื้อวานของคนญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยว เลี้ฟังนะคะเพียงแค่หนึ่งวันนะคะหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนบอมที่นางาซากิรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในทันทีเลยค่ะและนั่นทําให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธพลกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในช่วงหลังจากนั้นนะคะถ้าให้พูดให้สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าอเมริกาเข้ามาคุมญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่น,นโดนบอมนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจทหารแล้วก็รัฐบาลค่ะ คือหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานะเป็นผู้แพ้สงครามนะคะญี่ปุ่นต้องเจอกับความเสียหายห,ายหลายด้านค่ะและหนึ่งในความเสียหายที่จะต้องพบเจอเนี่ยก็คือการจ่ายค่าเสียหายทางสงครามหรือที่เขาเรียกกันว่าค่าปฏิกรรมสงครามนะคะทําให้ญี่ปุ่นเกิดสภาวะฝืดเคืองขึ้นในประเทศและช่วงที่มีสงครามเนี่ยตัวประเทศญี่ปุ่นเองจริงๆแล้วเวลาที่เขาไป เขาไปลุกลานประเทศอื่นๆใช่ไหมคะแต่ประเทศเขาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทั้งโรงงานทั้งที่ดินต่างๆที่ทําการเกษตรก็ถูกทําลายไปเหมือนกันค่ะพอมาแพ้สงครามอีกเศรษฐกิจก็ไม่ดีอีกที่นาที่ทํากินอะไรก็ลดลงอีกนะคะทําให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศค่ะคุณผู้ฟังอเมริกาในตอนนั้นนะคะในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ที่คอยคุมญี่ปุ่นอยู่ก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะต้องหาอะไรบางอย่าง ที่มีคุณค่าทางอาหารก็คือมีโปรตีนแล้วก็มาในปริมาณที่ใหญ่พอแล้วก็มากพอแล้วก็เยอะนะคะมาให้คนญี่ปุ่นกินเป็นอาหารเพราะว่าตอนนั้นมีภาวะขาดแคลนคทางอาหารอยู่ใช่ไหมคะอย่างที่บอกคะ่ะมองซ้ายมองขวาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นการกินเนื้อวานก็น่าจะตอบโจทย์ข้อนี้นะก็คือตัวใหญ่เอ่อมีเนื้อเยอะแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะคือจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินเนื้อวานมากันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ยุเอโดแล้วคะ่ะ ยุคเอโดะเมื่อก่อนเนี่ยการกินเนื้อวานนี่คือกินกันแค่เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นเอลิทนะคะก็คือเนี่ยเออกินเฉพาะกันในหมู่คนที่มัง่งคั่งร่ํารวยพวกซามูไรเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกก็คือว่ามีแต่พวกเอลิทเท่านั้นนะที่จะได้กินเนื้อวานในสมัยยุคเอโดะนะคะแต่ก็เหมือนอาหารชนิดอื่นๆบนโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังของอะไรก็แล้วแต่ที่เคยถูกจากัดไว้ให้กินได้เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นในอดีตต่อมามันจะมีการเผยแพร่และส่งต่อให้ถึงกันในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นเดีียยววกกกกกันกกกกันนนนบาาาารรริิเเื้อค่่่่ะทมมแพหลขึ จนกระทั่งยุคหลางสงครามโลกครั้งที่สองที่อเมริกาในตอนนั้นเริ่มสนับสนุนให้ประชาชนญี่ปุ่นกินเนื้อวานมากขึ้นนะคะเนื้อวานเลยกลายเป็นแหล่งโปรโตีนที่ถูกที่สุดในตอนนั้นค่ะประชาชนญี่ปุ่นประมาณ46%หันมากินเนื้อวานกันนะคะในยุคนั้นและเขาว่ากันว่าช่วงที่พีกๆเนี่ยเกิดการค้าวานเพื่อเอามาทําเป็นอาหารรวมๆแล้วประมาณ3ล้านตัวเลยนะคะ ต่อมาอย่างที่เราทราบกัน,นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นทั้งสารคดีแล้วก็ภาพข่าวที่เผยแพร่ออกไปนะคะว่าญี่ปุ่นมีการลาวานเพื่อเอามาทําเป็นอาหารซึ่งจากภาพข่าวจากสารคดีเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคุณฟังเคยเห็นนะคะมันจะเห็นทะเลเป็นแบบเป็นเป็น,ปนสีเลือดเลยะค่ะก็คือภาพมันก็จะดูโหด,ห,ดหดร้ายอยู่เหมือนกันนะคะก็มีองค์กรต่างๆออกมาต่อต้านการกินเนาวานของคนญี่ปุ่นนะคะและแน่นอนว่าคนญี่ปุ่นเองก็ฟังเสียงการต่อต้านนั้นคะ่ะบวกกับการที่คนญี่ปุ่นเองก็ มีฐานะที่มัง่งคั่งขึ้นร่ำรวยขึ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ดีขึ้นนะคะคนก็เริ่มหันไปกินเนื้ออย่างอื่นมากขึ้นนะคะเลยมีอยู่พักหนึ่งที่การกินเนื้อวานก็ถูกเว้นวักไปค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็ยังคงมีการกินเนื้อวานกันอยู่นะคะในญี่ปุ่นและมีความพยายามที่จะเอาเนื้อวานเนี่ย กลับมาเป็นเมนูอาหารต่างๆนะคะคนที่เขาเอ่อยังนิยมกันอยู่เขาก็จะพยายามเอาเนื้อวานเนี่ยไปทําเป็นเมนูต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือมีการเอาเนื้อวานไปพัฒนาเป็นเมนูอาหารอย่างเช่นการทําเจลาโต้ที่ท็อปด้วยเนื้อวานอเอาเนื้อวานไปทอด หรือว่าทําแกงกะหรี่เนื้อวานเป็นต้นนะคะถ้าถามถึงกระแสสังคมตอนนี้นะคะทั้งในแล้วก็นอกญี่ปุ่นบอกตรงๆว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกินเนื้อวานค่ะบางส่วนที่เห็นด้วยและยังคงกินเนื้อวานต่อไป <c oughs> <ๆ>เขาก็บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนี่นะเขาก็อยากจะรักษามันเอาไว้นะคะอยากจะเก็บวัฒนธรรมนี้เอาไว้ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็รีคิดว่านี้น้าจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าการฆ่าวานทั้งตัวเพื่อมากินเนี่ย ดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นแล้วในยุคสมัยนี้ที่เรามีทางเลือกอาหารอยู่มากมายนะคะยังไงซัก็ถือว่าการกินน้ํวานเป็นอีกหนึ่งร่องรอยทางธุรกิจอาหารที่เคยบูมสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะฝากติดตามรายการบนนพตธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพระราสับดีจากถุกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์แคปิตอลนะคะสําหรับวันนี้บนนพตค่ะ